สวัสดีพี่น้องป้องปายสุขูสุขคนนะจ้ามื้อนี้ช่องบ้านไร่ชัยชาตินะจ้าสิมาพาเอาหญ้าให้งัวนะจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงเนาะก็สิหอบหญ้านี่ไปให้งัวนะจ้าหญ้านี่เพิ่นหาไว้แล้วล่ะตั้งแต่ตอนแล้งเนาะจ้ายามมื้อเช้าเฮาก็มาหอบให้แล้วรอบนึงเนาะอันนี้จะเป็นรอบเที่ยงเนาะให้เช้าเที่ยงแล้งแต่ว่าก็บ่ได้ให้คอกหลายๆดอกจ้ามันบ่พอกันดอกหญ้าซ้ํานี่ช่วงนี้ก็ยากเนาะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวกำลังเกี่ยวเขาอยู่เนาะจ้าก็ให้กินเฟื่องนำล่ะเฟื่องที่เกี่ยวแล้วนะมันก็หอมก็ไหม้นะจ้างัวก็กินดีคือกันนะจ้าก็ให้ผสมกันไปกับหญ้านี่ล่ะหญ้าก็บ่แม่นหญ้าอ่อนดอกจ้าหญ้าเฒ่านี่ล่ะมันก็อึดแน่ล่ะล่ะหญ้าช่วงนี้เอาน้ำพันธุ์แท้หน้าแน่น้ำสวนแน่เนาะจ้าหญ้าธรรมชาติตัวนี้จะเป็นหญ้าธรรมชาติก็สิพามาเบิ่งนำกันนะจ้าคอกนี่เป็นคอกแหลกจ้าสิพามาเบิ่งอันนี้แม่กับลูกเพิ่นเนาะจ้าแม่เพิ่นนี่เพิ่งให้ลูกแฝดไปเนาะจ้าปีนี้ได้ลูกฮิ้วโกเนาะจ้าแฝดปู่แฝดเมียฮิ้วโกแล้วก็แม่เพิ่นนี่ผสมไปแล้วผสม KF 31ไปเนาะจ้าลูกเพิ่นนี่ก็ผสม VL โลโจไปเนาะจ้าตัวข้างเมื่อกี้นี่ตัวนี้ผสม VL โลโจไปอันนี้ก็อีกคอกนึงเนาะจ้าตัวนี้ก็อีกคอกหนึ่งแม่นี่ผสม KF นะจ๊ะ KF สีเก่าแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นลูกให้ลูกอันสติงเล่นะจ๊ะนี่ล่ะลูกเพิ่นเนี่ยตัวนี้สิเป็นลูกเพิ่นนะจ๊ะลูกสติงเล่ขอโทษขออภัยได้ล่ะนะจ๊ะคลิปก็พอดีมือมันบังคลิปเนาะจ๊ะเพราะให้แม่ถ่ายให้เราถ่ายบ่เป็นนะจ๊ะเราก็สิบังคลิปแน่นะบังมือไปบังคลิปแน่จ้ะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็สิพัฒนาจ้ะสิบ่ได้อันนี้หรอกสิพัฒนาต่อไปนะจ้ะอันนี้ก็พึ่งเฮ็ดนะจ้ะก็ให้พึ่งลองเฮ็ดเบิ่งนะจ้ะนี่ก็อยู่กับงัวกับควายเนี่ยจ้ะงัวเล็กหน่อยเนี่ยเป็นตะซั่งตะซักเลยจ้ะงัวหน่อยซุ่มเนี่ยเป็นงัวแฝดนะจ้ะป้อนหญ้าป้อนหญ้าเพิ่นก็มักคือหยังจ้าเอาหญ้าหวานตัวจ้ามาป้อนหวานอิสราเอลนี่มักหลายกินมันกรอบนะจ้ามันสิเป็นกรอบๆเอาไว้ให้จ้าเฉพาะงัวหน่อยนั่นล่ะให้งัวใหญ่ก็คือบ่คู่กันนะจ้าเพราะว่ามันบ่มีเวลาได้ไปเอามันน่ะนะจ้าเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นหยากหลายหญ้าตัวนี้ก็มันบ่แม่นยามฝนแล้วนะจ้าหญ้าก็บ่ค่อยหลายปานใดนะจ้าก็เอาไว้ให้ตัวงัวหน่อยน่ะกินโดนมันยังสิเอามาให้กินนะจ๊ะนี่นะจ๊ะวิถีชีวิตคนเลี้ยงงัวนะจ๊ะอยู่น้ำงัวน้ำควายสิแล้วก็สิมันซ่อนจ้ะซ่อนงัวหน่อยป้อนเดี๋ยวก็ป้อนน้ำเดี๋ยวก็ป้อนอันงัวอาหารแน่ป้อนกล้วยแน่นะจ๊ะโทษสิครับอันนี้พามาเบิ่งอีกคอกนึงนะจ๊ะคอกนี้อ่ะเป็นงัวสาวงัวรุ่นนะจ๊ะอายุสิเข้า2ปีแล้วเนาะเดี๋ยวอีกจักหน่อยก็คงจะได้ผสมนะจ๊ะเป็นลูกของไหว้แซด116ก็จ้ะนี่นะจ๊ะมั่วลูกคอกคือกันนะจ๊ะก็พัฒนาไปเรื่อยๆละจ้ะอยู่นี่มีแต่มั่วลูกคอกบ่ได้ซื้อเข้ามานะจ๊ะมีอยู่ทั้งหมด15ตัวที่ว่าบ่ได้ซื้อก็ซื้ออยู่จ้ะซื้อเข้ามา2ตัวนี่ล่ะคอกนี่กําลังจะพาไปเบิ่งนี่คือคอกที่ว่าซื้อมานะจ๊ะตัวเนี้ยซื้อมาจาก Facebook ด้วยจ้ะสั่งมาจาก Facebook ก็บ่ตรงปกปานใดล่ะจ้าในรูปนึงก็ตัวบักใหญ่นึงเนาะพอมาฮอดอ่ะมันเปิดเป็นตัวได้น้อยนึงมันซื้อมาในราคาแพงตอนงัวแพงพร้อมก็ผสมไปแล้วล่ะจ้านี่ผสมสติงเล่ไปตัวนึงนะจ้าอีกตัวน้อยนั่นผสมพริกแดงก็สิเลี้ยงเอาลูกมันนี่ล่ะจ้าเพราะว่าเฮาขายก็สิมันก็สิขาดทุนน่ะนะตัวน้อยน่ะผสมพริกแดงนะจ้าส่วนตัวดำใหญ่นี่ผสมสติงเล่นี่พามาเบิ่งอีกคอกนึงนะจ๊ะคอกนี้จะเป็นแม่กับลูกเนาะแม่เพิ่นนี่ก็ผสมไปแล้วนะจ๊ะผสมVL โลโจไปตัวนี้คือลูกของลูกเพิ่นนี่สิเป็นลูกของซุปเปอร์แมนนะจ๊ะเม็ดสีของซุปเปอร์แมนนี่สิสีบ่ได้เพราะใดเพราะใดนะจ๊ะเพราะว่าสีก็สิได้แม่เฮ็ดเขาไปแล้วนะจ๊ะตัวนี้สีได้แม่คักนะจ๊ะน่าก็ได้แม่ของได้แม่ได้แม่เบิดเลยแต่ว่าถ้าเบิ่งโครงสร้างมันของซุปเปอร์แมนมันจะหายเรื่องโครงสร้างแล้วจ้ะอันนี้ก็อีกคอกนึงแล้วจ้ะนี่ก็แม่ลูกคือกันนะจ๊ะตัวนี้แม่เพิ่นนี่ก็ผสมไปแล้วนะจ๊ะผสมมัน KF
โอ้ยบ่แม่นตัวนี้ผสมอเมริกาจ้ะตัวนี้ผสมอเมริกาไปก็ติดเรียบร้อยแล้วนะจ้ะ4-5 เดือนแล้วล่ะลูกเพิ่นก็เป็นลูก KF68 นะจ้ะแต่เป็นซื้อบุญรอดเพราะว่าบุญรอดอะจังยังเป็นนั่นเป็นนี่มาตั้งแต่เกิดพุ่นน่ะเป็นบ่แข็งแรงนะจ๊ะบ่แข็งแรงมาแต่เกิดได้เอากินนมมาเป็นเดือนพุ่นล่ะได้ลูกขาบ่ค่อยแข็งแรงนะจ๊ะเอาตัวนี้ก็เลี้ยงพุ่นไว้นี่ล่ะเนาะหักแพงคือขึ้นคือคนนี่ล่ะจ๊ะคนในครอบครัวนี่ล่ะงัวก็ได้อันนี้เป็นงัวเหล่นะจ๊ะงัวลูกคอคือกันผสมไปแล้วนะจ๊ะผสมบีบมาเติบไปนะจ๊ะผสมไอจิมมี่เนาะถ้าเบิ่งผลงานนะจ๊ะว่าสิเป็นจังได๋นั่นล่ะจ้ะเลี้ยงแล้วก็ฮักคือลูกนี่นะจ้ะเบิ่งอยู่น้ำงัวน้ำควายนี่แล้วก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะจ้ะเป็นความสุขของไผของมันเนาะอันนี้ก็เป็นมีความสุขในแบบของเจ้าของนะจ้ะจังใดก็ขอฝากช่องนี้ด้วยจ้ะช่องบันไลใช้ชาตินะจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้นี่ด้วยจ้ะ